จีนขับเคี่ยวอเมริกาจีนชนะสงครามเลือกข้างดั่งความใสในม่านหมอกทุกวันนี้การขับเคี่ยวกันระหว่างพลังอำนาจใหม่ตัวแทนอนาคตกับพลังอำนาจเก่าที่ยึดติดอยู่กับอดีตนับวันรุนแรงขึ้นพลังอำนาจใหม่ที่มีจีนเป็นตัวแทนกำลังได้เปรียบขณะที่พลังอำนาจเก่าที่มีสหรัฐเป็นผู้นำกลับยิ่งสู้ยิ่งเพลียงพล้ำไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจการค้าการเมืองการทูตการทหารมักจะลงเอยด้วยความสำเร็จเสมอตรงกันข้ามสหรัฐกลับประสบปัญหาซ้ำซากขาดแรงดึงดูดเพียงแต่ประคับประคองตัวมิให้เพียงพล้ำจนล้มคลืนจีนสามารถเดินเกมสามัคคีชาติต่างๆมาร่วมวงสร้างอนาคตใหม่กันมากขึ้นอย่างผิดหูผิดตาทั้งประเทศแถบหนึ่งแถบเส้นทางประเทศกลุ่มบริกประเทศกลุ่มอาเซียนอาหรับแอฟริกาละตินอเมริกาหรือแม้กระทั่งบางประเทศในยุโรปโดยเฉพาะกับรัสเซียและล่าสุดก็ได้รับการตอบสนองจากประเทศพัฒนาการแล้วใกล้บ้านคือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากก็ได้กระโดดเข้าร่วมโครงการต่างๆของจีนเร็วขึ้นและมากขึ้นเสียงสนับสนุนการรวมไต้หวันก็ดังชัดมากขึ้นเรื่อยๆจับทางจีนสันติตั้งรัฐีภากรความใสในม่านหมอกมีไหมนะที่การเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัยเกิดขึ้นพร้อมกับความรับรู้ของคนทั่วไปไม่มีหรอกเมื่อย้อนมองกลับไปดูอดีตที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงมักจะดำเนินไปในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงก่อนแล้วรับรู้ทีหลังการเปลี่ยนแปลงใดๆจึงมักจะเริ่มต้นที่การปฏิบัติของคนส่วนน้อยหรือกระทั่งจากคนกลุ่มหนึ่งหรือคนบางคนทว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมาของมนุษยชาติเช่นนี้มิได้หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเกิดจากความคิดฝันเฟื่องแบบไม่มีปีมีคลุยตรงกันข้ามความคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงใดๆจะต้องเกิดจากความคิดที่สะท้อนกระบวนการขับเคลื่อนของสังคมแล้วคิดแก้ไขปัญหาของสังคมหรือกระทั่งสร้างสังคมแบบใหม่ขึ้นมาความคิดริเริ่มลักษณะนี้เปรียบดุจดวงไฟที่จุติขึ้นในท่ามกลางความมืดมนกลายเป็นความใสในม่านหมอกที่จะค่อยๆเปล่งประกายขจัดม่านหมอกออกไปในที่สุดซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นใครๆก็เห็นเป็นประจักษ์โดยตรงว่าอะไรเป็นอะไรทุกวันนี้สังคมโลกกำลังอยู่ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบร้อยปีในสายตาชาวโลกดูอะไรต่อมิอะไรมันสับสนวุ่นวายไปหมดสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะการประดิษฐ์คิดสร้างทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ปรากฏออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ความสำเร็จใหม่มีออกมาให้เห็นได้แทบทุกวันและบทบาทของประเทศต่างๆก็ดูจะไม่นิ่งและเสถียรเลยดูแล้วทั่วทั้งโลกกำลังดิ้นคลุกคลิกที่จะพลิกตัวออกจากกรอบพิมพ์แบบเก่าเข้าสู่กรอบพิมพ์แบบใหม่ที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงทว่าในห้วงที่สังคมโลกยังดิ้นไม่พ้นกรอบพิมพ์เก่าและยังไม่เข้าสู่กรอบพิมพ์ใหม่เต็มตัวนี้การขับเคี่ยวกันระหว่างผู้กำกับพิมพ์เก่ากับผู้ผลักดันพิมพ์ใหม่ก็ดำเนินไปอย่างเข้มข้นยากยิ่งนักที่คนทั่วไปจะแยกแยะได้ถูกต้องด้วยตนเองการรอคอยความตื่นรู้ของชาวโลกโดยรวมจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น
ขณะที่การขับเคี่ยวก็จะยิ่งต้องเพิ่มความเข้มข้นและต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณควบคู่ไปกับการสร้างพลังอำนาจเป็นจริงขึ้นมารองรับในทุกขั้นตอนทุกวันนี้การขับเคี่ยวกันระหว่างพลังอำนาจใหม่ตัวแทนอนาคตกับพลังอำนาจเก่าที่ยึดติดอยู่กับอดีตนับวันรุนแรงขึ้นซึ่งเท่าที่สังเกตเห็นพลังอำนาจใหม่ที่มีจีนเป็นตัวแทนกำลังได้เปรียบขณะที่พลังอำนาจเก่าที่มีสหรัฐเป็นผู้นำกลับยิ่งสู้ยิ่งเสี่ยงพล้ำโดยทุกครั้งที่จีนเดินเกมไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจการค้าการเมืองการทูตการทหารมักจะลงเอยด้วยความสำเร็จเสมอตรงกันข้ามสหรัฐกลับประสบปัญหาซ้ำซากขาดแรงดึงดูดเพียงแต่ประคับประคองตัวมิให้เพียงพล้ำจนล้มครืนลองเทียบดูอาการขับเคี่ยวกันของสองมหาอำนาจในรอบล่าสุดจะพบว่าจีนสามารถเดินเกมสามัคคีชาติต่างๆมาร่วมวงสร้างอนาคตใหม่กันมากขึ้นอย่างผิดหูผิดตาทั้งประเทศแถบหนึ่งแถบเส้นทางประเทศกลุ่มบริกส์ประเทศกลุ่มอาเซียนอาหรับแอฟริกาละตินอเมริกาหรือแม้กระทั่งบางประเทศในยุโรปโดยเฉพาะกับรัสเซียและล่าสุดก็ได้รับการตอบสนองจากประเทศพัฒนาการแล้วใกล้บ้านคือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ที่ถึงที่สุดแล้วจะต้องพึ่งตลาดจีนในหลายๆด้านเสียงสนับสนุนการรวมไต้หวันก็ดังชัดมากขึ้นเรื่อยๆมีพักต้องพูดถึงความสำเร็จทางด้านอวกาศและการสื่อสารยุคใหม่5-6Gและเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะของจีนที่ตั้งอยู่บนฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งและครบวงจรมากที่สุดของจีนทำให้พลังขับเคลื่อนโดยรวมของจีนทุกแขนงประเภทดำเนินไปได้อย่างราบรื่นอยากทำอะไรก็ทำได้ไม่ติดขัดไล่ตั้งแต่ชิประดับนาโนเมตรต่ำหุ่นยนต์ที่ครองตลาดมากขึ้นไปจนถึงเรือบรรทุกเครื่องบินและยานอวกาศชนิดต่างๆโดยที่ไม่มีใครขัดขวางได้โดยเฉพาะคือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆได้กระโดดเข้าร่วมโครงการต่างๆของจีนเร็วขึ้นและมากขึ้นดูแล้วในท่ามกลางฝุ่นฟุ้งที่กำลังม้วนตลบแสงแห่งอนาคตได้ทอประกายเจิดจ้าขึ้นเป็นลำดับไม่ยากที่ชาวโลกจะมองเห็นไขคำจีนเลี่ยงเปลี่ยนจุดสว่าง สนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูสเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์086-995-9575และอีเมลสืบจากข่าว@gmail.com